Pretty Me Up เพราะผู้หญิงสวยขึ้นได้กลับเข้าสู่ช่วงเบรก2ของเรานะคะกับรายการ Pretty Me Up ค่ะเมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาพูดกันเรื่องของ Growth Hormone หรือ Growth Factor เนี่ยจะช่วยทำให้ผิวของเราได้อ่อนเยาว์ขึ้นได้ยังไงนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเมียวเรียนเชิญคุณหมอฟรุตมาอยู่กับเราด้วยนะคะในรายการเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยสวัสดีคุณหมอก่อนเลยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยมาเยือนถึงที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเราแค่โฟนอินกันเฉยๆเริ่มต้นเนี่ยขอให้คุณหมอแนะนำตัวกับทุกท่านก่อนดีกว่าได้ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมถึงถ้าเดี๋ยวมีโอกาสได้ไปย้อนดูในไลฟ์หรือว่าอะไรก็ได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับก็ผมหมอฟรุตนะครับหรือว่านายแพทย์วชิราคุณาธรนะครับปัจจุบันผมก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังนะครับแล้วก็แอนตี้เอจจิ้งคือเวชศาสตร์ชะลอวัยแล้วก็ความชำนาญที่พิเศษที่สุดของผมก็คงเป็นเรื่องของการปรับรูปหน้า facial design เพราะว่าผมเป็น world speaker ของคือเดินทางไปสอนหมอทั่วโลกนะครับต่างประเทศด้วยแล้วก็ในไทยด้วยในเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์แล้วก็โบทูลินท็อกซินในการปรับรูปหน้าคนไข้แต่วันนี้เนี่ยเมียต้องมาถามคุณหมอเรียกว่ารบกวนคุณหมอเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยวัยเริ่มใกล้30แหละครับสิ่งที่มีปัญหาเลยคือริ้วรอยใต้ตาเริ่มมาแล้วก็เชื่อว่าสาวๆหลายคนก็มีปัญหาต่างๆเหล่านี้อยากจะรู้ว่าช่วงนี้ที่ยินเขาพูดถึงเรื่องของ growth factor หรือ growth hormone ช่วยได้ยังไงบ้างคะคุณหมอโอเคครับคำว่า growth factor กับ growth hormone อย่างแรกไม่เหมือนกันนะครับคือฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายเราถูกต้องครับ growth factor ก็มีอยู่ในร่างกายเหมือนกันแต่ว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวก็คือปัจจัยที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเซลล์นะครับ growth factor คือปัจจัยที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเซลล์ใช่ครับส่วน growth hormone ก็คือฮอร์โมนที่ใช้ในการเจริญเติบโตนะครับจะแยกกันอย่างนี้ครับใช่ครับคำว่า factor กับฮอร์โมนต่างกันนะครับทีนี้ growth factor ก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้น growth hormone ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอย่างแรกที่เราเข้าใจกันนะครับที่พูดถึงเรื่องของ growth factor เนี่ยแปลตรงตัวคือปัจจัยที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเซลล์ถ้าตอนสมัยเราเด็กๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ไปกระตุ้นเซลล์ต่างๆให้มีการพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆค่ะจากอวัยวะที่เป็นวัยอ่อนยาวขึ้นไปจนเรื่อยๆจนถึงอวัยวะที่เติบโตครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์จนออกมาถึงเรื่องของผิวหนังของพวกเราทุกคนเนี่ยครับผมค่ะแล้วอย่างนี้ตัว growth factor เนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการมีผิวอ่อนยาวได้อย่างไรอ๋อแน่นอนเลยครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยอย่างแรกอายุเราที่เพิ่มขึ้นนะครับก็คือมันก็มีการแก่แล้วก็ตายไปของเซลล์เพราะฉะนั้นคนที่มี growth factor อยู่ในตัวเองเยอะก็จะสามารถหลั่งออกมาซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมสภาพเหล่านั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคือมันซ่อมทุกอย่างเรียกว่า growth factor เนี่ยซ่อมทุกอย่างไม่เฉพาะแค่ผิวหนังของเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ผิวหนังเราสวยงามอ่อนยาวอยู่ได้เนี่ยก็มาจากการกระตุ้นของ growth factor เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับทุกอย่างเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายของเราเนี่ยมี growth factor อยู่เยอะไหมหรือว่าไม่มีแล้วหรือว่าจะดูจากอะไรจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันยังไม่มีผลเลือดหรือว่าการตรวจทางไหนที่ระบุระดับของ growth factor ได้อย่างชัดเจนว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างผู้หญิงเนี่ยเกิน25ปุ๊บเนี่ยเริ่มแก่ละค่ะต้องบอกว่าเกิน25นะฮะไม่ดีเลยค่ะอาจจะเป็นคำพูดที่ท่านผู้ฟังแล้วรู้สึกว่าสะดุ้งนิดนึงแต่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองควบคู่ไปได้ครับก็คือทำยังไงให้ growth factor เราแล้วก็รวมถึง growth hormone ได้หลั่งออกมาได้เยอะขึ้นเดี๋ยวท้ายๆคงมีบอกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีตัวเลขอะไรที่วัดได้ชัดเจนค่ะสิ่งที่จะทำเพื่อทำให้เราดูหนุ่มสาวอยู่ตลอดก็คือเราจะต้องเหมือนกับว่าทำยังไงก็ได้ให้ระดับของ growth factor เราเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้ตัวว่าเกิน25แล้วเราต้องเริ่มแล้วนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ growth factor เราเยอะอย่างนี้ครับเราจะเติมมันโดยวิตามินได้ไหมหรือการฉีดหรืออะไรก็ตามซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปตรงนั้นต่อเลยดีกว่าครับผมไม่รอช้ามีอยากรู้แล้วมันมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้ยังคงอยู่ได้เท่าเดิมถ้าคงอยู่ได้เท่าเดิมเนี่ยคงยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเสื่อมลงทุกวันเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นรวมถึงสภาวะแวดล้อมเนี่ยอย่างวันนี้ผมออกรายการนี้เราเจอไฟอย่างเงี้ยนะครับรังสี UV ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผิวเราเสื่อมเร็วขึ้นนะครับผิวเราเสื่อม growth factor ก็จะต้องถูกหลั่งออกมาเพื่อที่จะซ่อมแซมผิวของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเติมมันตลอดเวลาครับในเรื่องของ growth factor ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งในรูปแบบของการทาการทาเราก็จะได้ยินว่าครีมบางอย่างเนี่ยหลายๆครีมที่โฆษณาเรื่องของคุณสมบัติของเขาว่าแบบมี growth factor นะค่ะหรือวิตามินบางอย่างนะครับรวมถึง
ผมเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนอยากจะรู้ก็คือการฉีดนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยคลินิกความงามเยอะมากแล้วก็แนะนำกันว่าฉีดโกรทแฟกเตอร์มั่งฉีดสเต็มเซลล์มั่งฉีดหลายๆอย่างมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เราแบ่งง่ายๆครับอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะได้มันเฉพาะที่เช่นการออกฤทธิ์เฉพาะที่เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการทากับการฉีดลงไปนะครับทีนี้ความสำคัญก็คือว่าทาเนี่ยมันไปออกฤทธิ์ได้แค่ผิวด้านบนเท่านั้นเองก็คือเซลล์ผิวชั้นนอกเท่านั้นใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการที่มัน providing หรือว่าให้ความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ในเรื่องของการฉีดนะครับก็คือมันจะลงไปยังผิวชั้นลึกมากกว่าเพราะฉะนั้นการออกฤทธิ์จะดีกว่าอยู่แล้วแต่ความสำคัญคืออยู่ที่แหล่งที่มาของ growth factor นั้นๆนะครับถ้าในปัจจุบันฮิตๆกันหน่อยเราก็จะได้ยินว่าเอาเลือดตัวเองดึงลวดตัวเองออกมาปั่นนะครับจริงเหรอคะเคยได้ยินไหมฮะ PRP ไม่เคยนะครับมันก็จะเป็นคำศัพท์คำหนึ่ง PRP ย่อมาจาก platelet rich plasma คือหมายถึงว่าน้ำเลือดนะครับที่มีเกล็ดเลือดนะครับแล้วเราแยกเม็ดเลือดออกไปเรียบร้อยแล้วปกติเราเจาะเลือดออกมาเนี่ยเลือดเราก็จะเป็นสีแดงๆใช่ไหมครับแดงๆดำๆพอเราไปปั่นแยกเนี่ยนะครับส่วนของเม็ดเลือดเนี่ยมันก็จะตกลงมาด้านล่างนะฮะส่วนของข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นสีน้ำเหลืองๆนะครับซึ่งอันนั้นก็คือน้ำเลือดหรือว่า plasma ซึ่ง plasma เนี่ยแหละเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ภายในเนี่ยอุดมไปด้วยเรื่องของ growth factor นะครับเพราะฉะนั้นคือการสกัด growth factor ก็คือปัจจัยที่สำคัญมากว่าแหล่งที่มาของ growth factor นั้นมาจากไหนนะครับความสำคัญนอกจากแหล่งที่มาแล้วเช่นมาสมมติมาจากตัวของเราเองแน่นอนเรารู้สึกว่ามันปลอดภัยนะมันคือตัวเราเองทั้งหมดนะครับรู้สึกว่าไม่มีความแพ้ใช่ครับแต่ก็ยังมีสิ่งสำคัญว่าในขบวนการที่จะนำเอาน้ำเลือดอันนั้นออกมาจากไอ้ตัวหลอดที่เราเจาะมาแล้วไปปั่นแยกแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นขบวนการปราศจากเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไปทาหรือฉีดเนี่ยก็จะมีการส่งเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียอะไรพวกนี้ครับมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้แทนที่จะสวยกลับกลายเป็นเละแทนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ก็แสดงว่าไม่ใช่แค่แหล่งที่มาก็คือขั้นตอนระหว่างโปรเซสในการดูแลด้วยเป็นความสำคัญมากครับแต่ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตครับเซิร์ชเข้าไปเลยครับ growth factormีขายเยอะมากไม่รู้เอามาจากไหนกันนะครับเพราะฉะนั้นคือบางคนสิ่งที่ผมเจอคนไข้ในปัจจุบันเนี่ยบางคนซื้อตามอินเทอร์เน็ตแล้วแอดวานซ์กว่านั้นเอามาฉีดเข้าหน้าตัวเองฉีดเองด้วยฉีดเองด้วยแล้วเขารู้เหรอคะว่าเส้นไหนถึงเป็นเส้นที่รับได้เส้นไหนรับไม่ได้เขาคิดว่ามันก็แค่ในชั้นผิวหนังแต่จริงๆแล้วเนี่ยสมมุติว่าชั้นผิวหนังแท้ของเราเนี่ยมันแค่ประมาณ 4-6 มิลเท่านั้นเองนะครับความหนาลึกลงไปกว่านั้นเป็นชั้นของไขมันละซึ่งในชั้นของไขมันเนี่ยมีเส้นเลือดที่สำคัญอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจิ้มลึกไปนิดเดียวมีโอกาสที่คุณจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้อันตรายมากครับแต่เขาคงคิดว่าเป็นแค่การจิ้มเข็มอะครับคุณว่าเหมียวลองเซิร์ชเข้าไปดูใน YouTube ก็ได้มีการสอนการฉีดสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองจิ้มให้เห็นเลยครับเป็นคลิปวิดีโอคืออันนี้เป็นอันที่ต้องบอกว่าเป็นอันตรายมากแล้วผมยังคงเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าต้องอยู่ในสถานที่ที่ดีโรงพยาบาลคลินิกแล้วก็อยู่กับแพทย์ใช่ๆไม่ควรนะคะไม่ควรจะทำเองเล่นเองหรือว่าซื้อมาง่ายๆคือมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรื่องแบบนี้ที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆใช่ครับไม่เหมือนคุณมอมอพาเพลินแบบสอนแต่งหน้าแล้วสวยเลยอะไรเงี้ยครับไม่มีหมอฟุตพาเพลินสอนฉีดนะฮะไม่มีอันนี้ยังไม่มีนะฮะยังไม่สามารถผ่านอย.อะไรได้ทั้งหมดแต่งหน้ามันยังแค่ผิวเผินนะคะอยู่ภายนอกเสร็จแล้วล้างได้แต่นี่คือคุณเอาสารตัวนึงที่คุณไม่ได้รู้จักมันดีเลยแล้วเอาเข้าไปในร่างกายยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่โอกาสแพ้ก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเป็นในรูปของที่เขาขายตามอินเทอร์เน็ตก็คือรูปแบบที่สำเร็จรูปมาแล้วไม่ใช่จากตัวเราเองเพราะฉะนั้นมันต้องมีการเทสการทดสอบก่อนการฉีดด้วยเสมออันนี้คือสิ่งสำคัญมากที่ผมเชื่อว่าผู้บริโภคทั่วไปคนไข้ทั่วไปไม่รู้ว่าต้องทำก่อนแล้วยิ่งถ้าบอกว่าสำเร็จรูปเนี่ยยิ่งถ้าผ่านการ process มาแล้วเนี่ยยิ่งไม่รู้เลยว่าที่ได้มามันเป็นของจริงหรือน้ำเกลือธรรมดาถูกต้องครับ เยอะมากๆต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าขายในอินเทอร์เน็ตถ้าบอกถ้าถามผมนะผมว่าไม่ใช่ของแท้และไม่ใช่ของดีแน่นอนแน่นอนเพราะไม่มีการควบคุมมาตรฐานอะไรเลยจริงๆแล้วยาหรือว่าตัวซัพพลิเมนต์วิตามินต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าจะถูกนำเข้ามาขายในเมืองไทยได้เนี่ยต้องผ่านอย.เมืองไทยแล้วต้องผ่านขั้นตอนเรื่องของการ approve เป็น official dealer นะครับเพราะว่าความสำคัญคือว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องมีคนรับผิดชอบให้เราใช่ใช่ค่ะค่ะนี่เปียสงสัยคือถ้าระหว่างมีอยู่ในครีมกับฉีดเนี่ยแน่นอนครีมประสิทธิภาพต้องน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเขาใช้เวลาในการทำงานประมาณแค่ไหนคะอย่างเช่น14วัน24วันตามปกติของครีมทั่วไปหมายถึงการออกฤทธิ์หรือว่าโดยทั่วไปเนี่ยครับการออกฤทธิ์เนี่ยครีมเนี่ยนะครับก็จะเห็นผลตั้งแต่
ครั้งแรกที่ใช้ได้นะครับเนื่องจากว่า growth factor เป็นโดยทั่วไปเนี่ยครีมที่มี growth factor อยู่มักจะมีสารอื่นซึ่งทำให้เกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ความตึงของผิวที่มากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ทุกคนจะรู้สึกได้หมดหลังทาแล้วจะรู้สึกว่าตื่นเช้ามาแล้วหน้าชุ่มชื้นขึ้นหน้าตึงขึ้นแต่นั่นคือผลชั่วคราวนะครับส่วนผลโดยระยะยาวเนี่ยก็คือการที่มันไปซ่อมแซมผิวของเราไปซ่อมแซมเซลล์ของเราแล้วก็จะค่อยๆฟื้นเห็นโดยทั่วไปนะครับระยะเวลาการออกฤทธิ์จริงๆก็ต้องดูกันประมาณสัก2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าปกติแล้วเซลล์ผิวของคนเรานะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวชั้นนอกเนี่ยก็จะมีการผลัดทุกๆ28วันคือประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ4อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นคือดูที่ประมาณ4อาทิตย์ครับ4อาทิตย์เป็นตัวเลขที่กำลังดีไม่ได้ใบ้หวยนะฮะเพราะว่าหวยออกไปแล้ว4อาทิตย์นะคะแล้วอย่างนี้พอหลังจาก4อาทิตย์เลิกทาปั๊บกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมคะหรือว่าเขายังจะคงประสิทธิภาพอยู่ให้เราบ้างเมื่อไรก็ตามที่เราใช้สิ่งที่เข้าไปซ่อมแซมภายในของตัวเราเองผลมันจะอยู่ระยะยาวครับไม่เหมือนกับการที่เราทำอะไรสักอย่างนึงแค่แบบปกปิดมันหรือว่าอย่างเช่นการแต่งหน้าลบออกก็หายแต่สิ่งเหล่านี้อย่าง growth factor อย่างที่ผมบอกมันเข้าไปซ่อมถึงระดับเซลล์ระดับผิวชั้นในเพราะฉะนั้นคือผิวเราดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ยังไงก็ตามก็คงต้องใช้ต่อเนื่องเพราะว่าทุกวันเราเซลล์เราแก่แล้วก็เสื่อมแสงแดดมลภาวะสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกนะครับตรงนั้นอย่างนี้แล้วถ้าเรื่องของฉีดล่ะคะครับอยู่ได้นานแค่ไหนฤทธิ์การโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการออกฤทธิ์ก็คือประมาณ 2-4 อาทิตย์เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถที่จะเข้าไปในผิวชั้นลึกได้เลยได้มากกว่านะครับเพราะมันเป็นการจิ้มเข็มผ่านลงไปอยู่แล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับการใช้สารต่างๆเหล่านี้นะครับวิธีการที่เราส่งผ่านไปเราเรียกว่าการทำเมโซก็คือการฉีดเมโซนะครับการฉีดเมโซนั้นเนี่ยเป็นแค่วิธีการชื่อวิธีการว่าเราสามารถที่จะส่งผ่านสิ่งที่เราต้องการเข้าไปถึงชั้นเมโซเดิมเป็นชั้นหนึ่งของผิวหนังครับซึ่งชั้นนี้จะอุดมไปด้วยเซลล์แล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ทำให้ผิวเราสวยได้เพราะฉะนั้นคือการจิ้มเข็มมันสามารถเข้าไปถึงชั้นนี้ได้แต่การทาไม่สามารถที่จะส่งไปถึงชั้นนี้ได้ปกติถ้าทาเนี่ยนะครับสมมติว่าเราทาครีมเนี่ยกว่าจะไปถึงชั้นนี้ active ingredient ในตัวเครื่องสำอางหรือว่าครีมเหล่านั้นเนี่ยก็จะหายไปประมาณ 30-40% ละแอบถามดีกว่าเชื่อว่าคุณผู้ฟังบางคนน่าจะเริ่มสนใจแล้วค่าใช้จ่ายค่ะแพงไหมคะเจ้าตัวนี้โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับของ growth factor นั้นๆเนี่ยคือโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ถ้าราคาในท้องตลาดในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยต่อครั้งหนึ่งถ้าเป็นการฉีดผมว่าน่าจะอยู่ในหลักประมาณ 2,000 บาทขึ้นไปจนถึงประมาณสัก 5,000 จนขึ้นไปถึงหลักหมื่นก็มีมันขึ้นอยู่กับปริมาณของยากับปริมาณของ growth factor แล้วก็แหล่งที่มาด้วยครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเลือดตัวเองออกมาปั่นนะครับมันก็จะมีขบวนการว่าต้องเอาเลือดไปปั่นคัดแยกนะครับให้ได้แต่น้ำเลือดซึ่งในกระบวนการตรงนี้หลอดที่ใช้เก็บเลือดทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดครับเพราะฉะนั้นมันก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของคุณหมอหรือว่าคลินิกนั้นๆของคุณภาพใช่ครับแต่โดยทั่วไปนะครับอยู่ตั้งแต่หลักพันบาทถึงหลัก 10,000 ต้นๆ นะครับขึ้นอยู่กับว่าปริมาณของ growth factor เยอะแค่ไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิธีการครับผมแต่อย่างนึงที่ผมบอกเสมอคือว่าในเรื่องของความสวยความงามแล้วก็การที่เราจะมีสุขภาพดีเนี่ยไม่เคยมีคำว่าถูกและดีครับมีแต่คำว่า reasonable คือสมเหตุสมผลนะในราคาเท่านี้อยู่กับเราได้นานแค่ไหนคะถ้าเกิดเป็นวัยเด็กๆนะครับตีซะว่ายังไม่เกินสัก35นะครับเราอาจจะฉีดแค่ประมาณเดือนละครั้งก็พอนะครับแต่ถ้าอายุเยอะกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเลขว่าฉีดห่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ค่ะบางคนมีสตางค์มีทรัพย์ที่จะแบบดูแลตัวเองได้จะฉีดทุกอาทิตย์ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับอันนั้นคือขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนละกันแต่ว่าถ้าเอาตามความจำเป็นจริงๆโดยทั่วไปก็ประมาณเดือนละครั้งก็พอครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าเรา follow ดูผลลัพธ์ของมันเนี่ยคือประมาณ2อาทิตย์ถึง4อาทิตย์ห่างที่สุดก็คือถ้าตามความจำเป็นก็คือประมาณเดือนละครั้งนะครับค่ะแต่มีไหมคะว่าห้ามฉีดมากเกินไปมากกว่านี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกไม่มีครับจะฉีดทุกวันก็ได้แต่เปลืองแสงนะครับแล้วก็ต้องเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาจากร่างกายเราด้วยใช่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ผมจะบอกคนไข้เสมอว่าคือบางครั้งเราต้องศึกษาข้อมูลพอสมควรถ้าคุณฉีดทุกวันเนี่ยครั้งแรกที่คุณฉีดไปแล้วมันยังไม่ได้ออกฤทธิ์ทั้งหมดเลยคุณไปฉีดซ้ำอีกละสรุปสุดท้ายผลมันอาจจะแค่สองสามครั้งแรกเท่านั้นเองไม่ใช่อีก20กว่าวันที่คุณฉีดทุกวันก็เป็นการเปลืองสังโดยใช่เหตุอ๋อก็คือว่าถ้าไปฉีดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนใจเย็นๆรอผลอย่างน้อย2อาทิตย์นะครับที่ผมบอกเพราะว่าร่างกายของบางคนเนี่ยอาจจะตอบสนองช้าเร็วต่างกันค่ะอยากให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับใครที่สนใจต้องติดต่อปรึกษาหรือว่าต้องปฏิบัติตนยังไงบ้างคะครับก็คือสำหรับเรื่องท็อปิกวันนี้ในเรื่องของ growth factor เนี่ยผมว่าอย่างแรกเรารู้แล้วว่ามันคือปัจจัยที่ใช้ในการเจ
ริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะครับเราสามารถที่จะทาก็ได้นะครับฉีดก็ได้อย่างที่บอก 2-4 อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับแต่ความสำคัญก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ growth factor อยู่กับเราได้นานที่สุดเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คงเป็นเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับเช่นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องแต่งหน้าทุกวันนะครับเพราะว่าเครื่องสำอางหรือว่าหลายๆอย่างที่เราปะทินผิวเข้าไปเนี่ยบางครั้งมันดูดเอาความชุ่มชื้นของเราไปด้วยนะครับรวมถึงทิ้งสิ่งตกค้างไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับก็มันก็จะเป็นเรื่องของกินสิ่งที่มีประโยชน์ผักผลไม้รวมถึงวิตามินเสริมต้องบอกว่าปัจจุบันไม่ทานไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถทานผักได้เป็นกำๆนะครับผลไม้ที่มีวิตามินซีเยอะๆได้แบบเป็นกิโลกิโลเพราะฉะนั้นคือในสภาวะที่เร่งรีบแล้วก็มันอำนวยความสะดวกเรามากขึ้นนะครับมีผลิตออกมาให้สำเร็จรูปแล้วแต่ว่าเลือกเท่านั้นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีมาโหอีกเยอะมากเห็นไหมครับเยอะหลายเคสรับมากเมื่อกี้เรานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะมาพูดเรื่องอะไรกันต่อไปในครั้งหน้าเห็นไหมพอมันออกไปเรื่อยๆแล้วจริงๆเรื่องของการชะลอวัยความงามอะครับโหมันละเอียดมากใช่วันนี้ผมเรียนจนขณะที่ผมกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยเนี่ยทางด้านผิวหนังเนี่ยเรียนมาตั้งกี่สิบปีแล้วฮะยังไม่จบเลยเพราะว่าทุกวันมันมีเทคโนโลยีใหม่ตลอดเพราะฉะนั้นคือคุณผู้ฟังก็ต้องแคชอัพคือตามให้ทันแล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่อของการตลาดนะครับอันนี้ผมย้ำหลายทีมากเพราะว่าอยากที่มาทำตรงนี้คืออยากให้ความรู้ที่ถูกต้องจริงๆใช่ค่ะค่ะใช่แล้วค่ะก็วันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้กับทุกๆท่านนะคะในเรื่องของ growth factor และแน่นอนเหมี่ยวจะเชิญคุณหมอมาอยู่กับเราเรื่อยๆนะคะมาให้ข้อมูลให้ความรู้กับทุกท่านนะคะวันนี้ต้องบอกว่ารายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะยังไงติดตามกันต่อได้นะคะเสาร์หน้าค่ะในเวลา 18:20 นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Pretty Me Up เพราะผู้หญิงสวยขึ้นได้ที่ Fast 106ครอบครัวข่าว